ฮัลโหลทุกคนวันนี้ฮิโร่เต็มตัวเรียบร้อยนะครับวันนี้เนาะผมพอดีญาติผมนะวันนี้แต่งงานครับก็เลยวันนี้นะผมให้ดูพิธีแต่งงานญี่ปุ่นนะว่าเป็นยังไงไลฟ์สไตล์วันนี้ฮิโร่นะครับเดี๋ยวตามไปด้วยกันแล้วกันเนาะไปรถปอนอยู่ฝั่งนี้ดิอากาศดีเนาะใช้ได้ไหมเนาะบางทีฮิโร่ก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วครับโอเค let's go in 200 meters turn left okay ที่สำคัญเงินผมเอามา50,000 เยนครับสำหรับญาตินะอันนี้ประมาณนี้แหละมึงเท่าไหร่อ่ะ 15,000 บาทประมาณเนี้ยคนที่จะเข้าห้องนะครับกำลังจะทุกคนให้นะน้ำใจเนาะมีเงินผมก็เอามา50,000 เยนนะสำหรับญาตินะญาติอันนี้เจ้าเบาฟันนุ่งเจ้าสาววันนี้คือญาติผมก็คือเจ้าเบาครับWhat color do you think? ภรรยากำลังในพิธีแต่งงานเนาะเขาจะเปลี่ยนเสื้อเราก็ต้องเดาสีว่าอะไรโอ้ยฮิการุสวัสดีครับพี่อ๋อฮิการุไอ้ยศในกล่องนี้เลยที่กระใส่ฮิการุกล่องนี้เลยที่ถูกต้องไหมครับเข้าไปเลยเดี๋ยวนะไปยึดไปมาม่าสีม่วงฮิการุสีฟ้าโอเคคือเมื่อกี้นะคือภรรยาเขาแหละครับเจ้าสาวนะจะช่วงนึงอ่ะมีเปลี่ยนเต็มตัวแล้วก็เราเดาว่าเขาจะเต็มตัวสีอะไรนะครับถ้าเมื่อไรถ้าเราเดาถูกนะเขาก็จะมีให้รางวัลรางวัลหนึ่งเซนบาทหรือเปล่าไม่รู้นะสับไรสับไรกันดีกี่ยวโอ้ในสวนน่ารักดีกันดีกี่ยวไปกับจีจีนะเข้ามาในบอร์ดแล้วครับどう結婚式どうですか不安โอ้เวลากี่นาทีที่สุด
ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อันนี้ของพ่อป๋าครับป้าป๋าตัดชุดเองนะครับป้าป๋าสวยงามวันนี้โอ้ยน่าดีที่สุดฮีโร่กลับมาแล้วนะงานเต็มเป็นยังไงบ้างครับถ้าหมดเนี้ยตั้งแต่ไปมองดูสองชั่วโมงครึ่งน่ะประมาณนี้แหละครับก็วันนี้ให้เห็นสไตล์ญี่ปุ่นสมัยเนี้ยนะวัยรุ่นก็ชอบแบบสไตล์เวสเทิร์นนะครับไม่ว่าศาสนาแบบศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาแบบคริสต์สไตล์ฝรั่งแบบนั้นนะก็แล้วแต่ครับไม่จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกับศาสนาเลยญี่ปุ่นก็อยากถ่ายรูปแบบไหนเจ้าสาวอ่ะชอบแบบไหนก็แล้วแต่เขาเลยอ่ะแต่สมัยเนี้ยนะเขาก็จะแบบเนี้ยครับเขาอะแต่งงานมีพิธีแต่งงานที่ศาลเจ้าแล้วก็ถ่ายรูปสไตล์คิโมโนใช่ไหมครับแล้วก็เรียกเพื่อนปาร์ตี้กันนะก็จะแบบสไตล์เวสเทิร์นนะครับแบบนั้นนะอันนั้นเรียกว่าฮีโร่เอ็นปาร์ตี้ครับเรียกเพื่อนเพื่อนญาติญาติที่สนิทนะก็เห็นแล้วอบอุ่นน่ารักดีคิดถึงสมัยก่อนเลยฮีโร่ซานุโอ้โหแต่งงานแต่งญี่ปุ่นเขาใช้เงินเยอะเหมือนกันนะก็เลยคนที่แบบแขกคนที่ถูกเรียกนะแขกก็ว่าตรงๆนะค่อนข้างต้องให้เยอะนะเงินนะค่อนข้างให้เยอะ 30,000 50,000 นะเสียไม่มีเสียตัวแรกที่คนญี่ปุ่นคิดว่าไม่ค่อยดีก็เสียไม่มี3หรือ5ถ้าสนิทมากก็จะ 100,000 ว้าวนะครับเยนนะครับก็น่าจะสูงมากใช่มั้ยนะไทยเขาไม่ได้แพงขนาดนั้นทั่วโลกผมเห็นแล้วไม่ได้ให้ค่าขนาดนั้นนะแต่ก็นะอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นนะครับเข้าใจแต่เขาก็จัดอาหารดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเปรียบเทียบนะงานแต่งงานคนไทยที่ผมเคยไปเนี่ยสไตล์เนี่ยคือเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้อะทุกคนมาไม่ใช่แบบมาแบบทุกคนตรงเวลาเป๊ะนะนะมาค่อยๆมาค่อยๆมาเอ้ยเริ่มแล้วเหรอประมาณเนี้ยเริ่มแล้วเหรอผมไม่รู้ตัวเริ่มเลยแล้วก็เมื่อไรจบนะก็ไม่จบยาวๆๆๆใครอยากกลับบ้านก็กลับบ้านได้ประมาณนั้นนี่สไตล์ไทยแต่ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบเพราะว่าได้โอกาสคุยกับหลายๆคนอ่ะเพื่อนฟันนึงกับฟันนี้อะไรเนี่ยเนาะมันแลกเปลี่ยนกันได้ไงแต่ญี่ปุ่นมันก็จัดการดีแล้วแหละจัดการดีแต่ว่าอยู่ในแบบรู้สึกอยู่ในแบบโรงเรียนนะเริ่มตรงต้องมาก่อน30นาทีนะปึ๊บแป๊ะแป๊ะแป๊ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับคนอื่นมากเท่าไหร่ผมก็คุยกับเพื่อนเจ้าสาวเจ้าเปล่าเจ้าสาวเจ้าสาวไม่ได้คุยเลยเนี่ยเมื่อกี้นี่มันยุ่งมากเลยเขาอย่างนี้นะครับอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่บอกไม่ได้เลยเวลากลับนะมีของขวัญให้ทุกคนอย่างนี้แหละครับข้างในมีอะไรสนใจใช่ไหมอันนี้คือทางการกับประเทศไทยมากเลยนะผมคิดว่านะ อย่างแรกเลยมีหนังสือเล่มนึงก็คืออันนี้แนะนำประวัติสองคนนะอันนี้คือไม่ต้องให้ดูแลเขาเขียนว่าแบบตอนนี้ทำงานเบ็ดไหนมหาอะไรจบที่ไหนกรุ๊ปรวดเท่าไรอะไรเนี้ยนะดีเทลอะเขียนมาแล้วก็อีกอันหนึ่งนะชิ้นเล็กๆน่ารักเนาะอันนี้ก็คือขนมเล็กน้อยนะครับข้างในมีคุกกี้ที่เขาต้องกินหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็คือโอชาซึเกะนะข้าวต้มญี่ปุ่นนะง่ายๆอันนี้ก็น่ารักแต่อันนี้ไม่เหมือนกันเลยอยากดูไหมเนี่ยอยากคิดว่าทำไมมีหนังสืออยากคิดแบบนี้นะถ้าคุณผู้ชมนะมีเพื่อนญี่ปุ่นนะไปงานแต่งงานแล้วก็เห็นหนังสือแบบนี้ละโอ้ยหนังสือไม่อ่านอย่านะอย่าทิ้งนะคำนี้เพราะว่าอันนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยมันให้คำแบบนี้นะครับเราเรียกว่า gift catalog นะครับ gift catalog นะครับก็คือข้างในจะเป็น catalog คราวนี้ก็มีสองเล่ม catalogของกินอันนี้ขนมอันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์หลายอย่างเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี้ย
คุณสามารถเลือกได้อันนึงอย่างละอันนึงนะเลือกได้เลือกแล้วเขียนในจดหมายเนี้ยแล้วก็ส่งไปที่ไปรษณีย์เขาก็จะส่งของมาให้เราว้าวใช่ไหมว้าวญาติผมนะชอบขนมนะขนมไม่ครับเขาไม่เลือกเลยให้เราเลือกจิตใจเรามากเลยอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นมากเลยนะเนี่ยขนมเค้กบาร์มคูเอนโรลเค้กเนี่ยโหหลากหลายมากเลยใครชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกคือเลือกเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะน่ารักแล้วอีกเล่มหนึ่งนะอันนี้ก็สุดยอดอันนี้ก็เวดดิ้งกิฟต์นะสามารถเลือกได้หน้ากว่าเมื่อกี้อีกสุดยอดเลยข้างในจะเป็นโหมีนาฬิกาน้ำหอมกระเป๋าของผู้หญิงเนี่ยเต็มเลยโหสนใจของผู้หญิงนะโหกระเป๋าดูดีมากเลยแล้วก็จะมีของผู้ชายก็มีนิดนึงแว่นตาชุดนักผู้ชายโหที่มีการดั้มด้วยโหให้การดั้มด้วยเหรอหูฟันแล้วก็มีนาฬิกาเนาะนาฬิกาพวกเนี้ยเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเลยจริงๆโอ้เครื่องครัวนะเครื่องครัวคิทชิ่งกูดส์นะครับก็มีมีก็น่าสนใจนะโอ้โหน่าสนใจมากภรรยาน่าจะเลือกอันนี้นะโอ้โหที่ทำให้ผมตกใจนะก็คือไอ้นี่มีร้านแม่งอุดมใจไหมที่ทำให้ผมตกใจที่สุดก็คืออันนี้แหละมีขายคอร์สไม่ใช่ขายมีให้คอร์สโยคะที่ราพิสกี่เดือนว่าไปมีโยคะเลสซึ่งมีมาสเซอร์ใช่ไหมครับมาสเซอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปมันได้เทรนนิ่งจิม6เดือนน่าตกใจที่สุดตกใจมากก็คืออันนี้แหละครับสุดท้ายสองนาทีขี่ม้า wow. experience หรือว่า cruising นะครับฮู้อันนี้สไตล์ญี่ปุ่นนะถ้าเมื่อไหร่นะคุณก็มีโอกาสไปเวดดิ้งเพื่อนญี่ปุ่นนะก็อาจจะต้องนะเก็บต้องเตรียมตัวเงินอ่ะเยอะหน่อยแต่ก็มีของขวัญที่แบบมีน่ารักด้วยนะต่างกันใช่ไหมครับสไตล์เวสเทิร์นนะคนไทยก็ชอบคนญี่ปุ่นชอบแหละแต่ว่าแบบถ้าดูดีนะมันสไตล์ไม่เหมือนกันนะใช่ผมก็อยากให้สไตล์นี้ผสมนะมันญี่ปุ่นแล้วไปหนึ่งใช่ไหมอยากได้ไปช้าๆสบายๆแต่ได้ความหวานแบบนั่นสื่อแรงแบบนี้ก็ดีนะวันนี้แค่นี้เลยทุกคนสบายดีนะครับบ๊ายบายฝากติดตามต่อไป